โอเคค่ะล่าสุดมีข่าวว่าทางน้องผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าไม่มีเงินจะจ่าย3ล้านจริงๆจริงๆหนิงว่าเรื่องนี้มันเดี๋ยวก็ค่อยใช้เวลาค่ะชอบติดต่อกันจริงไหมคะได้ไหมเดี๋ยวคือมีการติดต่อมาจริงในเรื่องของตัวเลขค่ะมันเป็นเรื่องของการพูดคุยกันตั้งแต่อยู่ในศาลนะคะแล้วก็น้องเขาคงลำบากมากๆจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ทั้งหมดแหละหนิงก็แจ้งน้องว่ามันเป็นกระบวนการที่ถูกพิพากษาเรียบร้อยแล้วในเรื่องของศาลก็ขอให้ยึดตามที่ศาลพิพากษาในคำสั่งก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะอย่างที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าในคำสั่งมีเวลาถึงเกือบน่าจะ4ปีหนิงว่าน่าจะเป็นเรื่องของเรื่องที่เกิดขึ้นในศาลนะวันนั้นมากกว่าค่ะแต่ว่าในความของเราถูกภาษาตัดสินแล้วเราก็ลงไม่ได้ตัดสินจากไม่มีการไก่เกี่ยกันก็จะไม่เข้าหรือไม่ไม่ได้มีการไก่เกี่ยกันนอกรอบอีกรอบนึงเพราะอย่างที่บอกว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ใช้เวลาในศาลตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเกือบ5โมงเย็นมันค่อนข้างนานมากๆแล้วก็มันก็จบลงที่ตรงที่ศาลแจ้งค่ะก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยไม่ได้มีการอะไรค่ะแสดงว่าถ้าหลังจากนี้มันอาจจะไก่เกี่ยวได้หมายถึงว่าในของรถหรือว่าเพราะว่าในความคิดยังมีคำถามว่าเขาไม่รู้ก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นดีกว่าว่าอนาคตมันในระหว่างทางอ่ะมันเป็นยังไงตัวหนิงเองจริงๆก็ไม่ใช่คนแบบใจร้ายอ่ะแล้ววันที่ถูกจบในเรื่องของคดีเนี่ยหนิงรู้สึกว่าหนิงสบายใจแล้วนะคะหนิงสบายใจแล้วที่เหลือก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าเขามาขอร้องขอลดอีกอย่างเงี้ยนะก็อย่างที่หนิงบอกว่าเรื่องตรงเนี้ยให้มันเป็นเรื่องของข้างหน้าว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะยังไงเพราะตัวหนิงเองก็อย่างที่บอกแหละหนิงไม่ใช่คนใจร้ายหรอกแต่ว่าเวลาที่เราจะให้อภัยใครสักคนนึงเนี่ยการให้อภัยมันก็มีลิมิตของการให้อภัยแต่การที่จะแสดงความจริงใจอ่ะมันคือสิ่งที่เราต้องดูกันยาวๆคือถ้าในระยะยาวเราได้รับความจริงใจตรงนั้นมันจะมีการพูดคุยกันอีกสักรอบก็อาจใช้คำว่าอาจจะเป็นไปได้ค่ะก็คือต้องรอใช้ระยะเวลาหนิงว่าใช้ระยะเวลาตอนนี้มันยังผ่านมาไม่ได้แค่ประมาณเดือนนิดๆเองค่ะขอใช้ช่วงเวลาถามว่าสมบูรณ์แค่ไหนหนิงว่ามันก็ยังคงไม่ได้100%อย่างที่บอกด้วยสภาพจิตใจที่มันไม่สมบูรณ์100%แต่ว่างานที่เราต้องทำเป้าหมายข้างหน้าที่เราต้องทำงานเรามันใหญ่ขึ้นทุกวันมันก็ทำให้เราต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างมากมายเยอะแยะในงานที่มันเป้าใหญ่ขึ้นทุกวันมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าบางวันเราก็เหนื่อยเราก็ท้อแต่บนความเหนื่อยบนความท้อเนี่ยมันเรียนรู้ที่จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆอ่ะหวังว่าอยากจะให้จบค่ะแต่หนิงว่ายังไม่จบค่ะแล้วพี่หนิงก็ยังมีอะไรที่ติดค้างในใจมันยังมีอะไรหลายอย่างที่มันไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงคือจริงๆเรื่องมันจะง่ายมากๆถ้าเรามีข้อตกลงแล้วเราทำทุกอย่างตามข้อตกลงนั้นเรื่องมันก็จะจบแต่พอมันไม่เป็นไปตามข้อตกลงอะมันจะหาจุดจบยังไงอ่ะสมมติคนนึงเนี่ยอยากจบมากแต่อีกคนนึงไม่ยอมจบมันก็ไม่รู้จะหาตรงกลางยังไงทั้งที่เราพยายามจะเดินมาหาตรงกลางแล้วก็ยอมทุกเรื่องที่คิดว่าเรายอมได้อันนี้แสดงว่าถึงอดีตสามีแล้วกันใช้คำว่าอดีตสามีเนาะเขายังไม่ได้ให้แบบอะไรตามที่สัญญาไว้ใช่ไหมคือหนิงก็ยังขออนุญาตยืนยันว่ากระดาษ1แผ่นที่คุณต้องการ
มันแลกกับอิสรภาพและกระดาษอีกหนึ่งแผ่นหนิงก็ขอให้ทำตามที่มันตกลงกันไว้แค่นั้นเองแล้วก็ทุกข้อตกลงมันไม่มีข้อตกลงไหนเลยที่เป็นข้อตกลงที่หนิงจะได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นทุกสิ่งมันคือข้อตกลงที่ทำให้ลูกแค่นั้นเลยจริงๆหนิงมีเดทไลน์ว่าถ้าเกิดสำหรับตัวหนิงนะในข้อตกลงหลายๆอย่างเนี่ยจริงๆมันจะไม่เป็นประเด็นอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นข้อตกลงที่หนิงดูแลมาอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มจนถึงณวันนี้แต่พอข้อตกลงที่หนิงดูแลอยู่แล้วเนี่ยมันไม่เป็นไปตามข้อตกลงนั้นแต่ได้มีการเอาไปพูดคุยหรือบิดแปลงสารที่มันผิดจากข้อตกลงที่เราพูดแล้วทำให้หนิงเกิดความเสื่อมเสียมันเป็นเรื่องที่หนิงรู้สึกว่าหนิงจะต้องพยายามใช้ความใจเย็นความช้าความอดทนแบบเยอะมากๆที่จะไม่ทำอะไรแต่ความรู้สึกของหนิงหรือผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งก็จะพยายามอดทนให้มากที่สุดอะค่ะเรียกว่าเราตอนนี้ยังอดทนได้อยู่จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สมมุติวันนี้บอกว่ามันสุดละก็จะพยายามบอกว่าเอาน่ะขอสุดวันนี้อีกหน่อยนึงก็อย่างที่หนิงบอกค่ะข้อตกลงไม่มีข้อตกลงอะไรเลยที่เกี่ยวข้องกันหนิงค่ะแสดงว่าอันแม่ขอถามตรงๆเลยกันคือเงินกับบ้านก็คือต้องเป็นชื่อผู้หญิงใช่ค่ะในเรื่องรายละเอียดนิ่งขออนุญาตละกันเนอะเพราะว่ามันไปตามข้อตกลงที่เราพูดมาพ่อมันยังไม่ได้การได้รับการจริงขาดก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าในเรื่องรายละเอียดอ่ะนิ่งขออนุญาตละกันเพราะว่าขอให้นิ่งพยายามใช้ความใจเย็นแล้วก็ความอดทนให้ได้มากที่สุดเท่าที่นิ่งจะทำได้ทั้งหมดที่นิ่งทำเนี่ยทุกคนอาจจะอึดอัดทุกคนอาจจะไม่ได้ทำไมนิ่งไม่พูดไปเลยล่ะอะไรยังไงพูดเป็นลายหญิงหนิงเป็นหนิงที่หนิงเคยพูดทำทุกอย่างให้มันเคลียร์ไปเลยแต่วันนี้หนิงทำไม่ได้ค่ะเพราะสิ่งที่หนิงกำลังพยายามทำอยู่หนิงทำทุกอย่างให้ดีที่สุดกับความรู้สึกของลูกหนิงเพราะตราบใดที่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกมันตัดกันไม่ได้คนที่เป็นแม่ต้องเสียสละให้มากที่สุดและทำให้ดีที่สุดให้ลูกรู้สึกดีที่สุดในเรื่องของพวกแม่ว่าคุณพ่อเลี้ยงดูค่าตกลงอะไรต่างๆอันนี้ก็คือได้รับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูแลทั้งหมดคืออันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณปู่ว่าช่วยดูแลเรื่องค่าเรียนไบรตันให้นิรินอยู่อันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณปู่ที่เมตตาในส่วนนี้ค่ะที่เหลือทั้งหมดตอนนี้หนูดูแลอยู่ทั้งหมดค่ะหนูยังอยู่ค่ะโดยรายละเอียดหนิงขออนุญาตแบบไม่ลงรายละเอียดดีกว่าเพราะอย่างที่หนิงบอกแล้วว่าคือถ้าหนิงลงรายละเอียดหรือว่าหนิงพูดอะไรมันก็ไม่ดีหรอกค่ะมันก็จะไม่ดีกับตัวคุณเขาซึ่งถ้าหนิงไม่มีนิรินทร์หนิงจะพูดกับพี่ๆทุกคนให้ทุกคนไม่ต้องแบบมาตั้งคำถามกับหนิงหรือว่ามาถามอะไรหนิงในข้อสงสัยหรือว่าบางทีหนิงสัมภาษณ์คนดูที่ดูอยู่ก็บอกว่าอึดอัดทำไมหนิงไม่พูดล่ะพูดสิอะไรอย่างเงี้ยไม่พูดแล้วมาตอบคำถามในไมค์เยอะๆทำไมหนิงเลี่ยงการตอบคำถามหรือการสัมภาษณ์ไม่ได้อันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจเพราะว่าหนิงเป็นดาราหนิงเป็นนักแสดงหนิงทำธุรกิจวันหนึ่งหนิงเชิญพี่ๆนักข่าวมาโปรโมทงานให้หนิงทุกคนก็ต้องอยากได้เรื่องของหนิงหนิงก็สามารถตอบได้เท่าที่หนิงอยากจะตอบอย่างที่หนิงบอกว่าทั้งหมดเนี่ยหนิงทำเพื่อความรู้สึกลูกหนิงไม่ได้เคยรับเหตุผลอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะแล้วก็เอาว่าตั้งแต่มีปัญหามันเนี่ยหนิงยังแทบจะไม่ค่อยได้พูดคุยอะไรกันเลยค่ะแล้วการใช้ชีวิตอยู่บ้านเดียวกันมันหนิงไม่ได้เจอค่ะแทบจะไม่ค่อยได้เจอกันเลยค่ะไม่ใช่ในพาร์ทของพ่อเขาดูแลลูกเรา
ณวันนี้หนิงดูแลเกือบ 100% ค่ะณวันนี้หนิงดูแลเกือบ 100% ค่ะมันคืออะไรมันอยู่บ้านเดียวกันค่ะมันถึงสภาพจิตใจเราเพราะเราทุกอย่างทำเพื่อลูกแต่ความสุขของเราคือไม่เป็นไรค่ะความสุขของหนิงเอาไว้ที่หลังหนิงทำทุกอย่างที่ดีที่สุดเพื่อความสุขของลูกหนิงเด็กคนนึงที่อย่างที่ทุกคนเห็นทุกคนเห็นเขามาตั้งแต่เขาอยู่ในท้องตั้งแต่เขาเล็กๆเนาะเวลาหนิงพูดถึงลูกหนิงก็จะรู้สึกว่านั่นคือพลังที่ดีมากๆอย่างวันนี้หนิงทำงานเขาก็มาช่วยหนิงทำงานมาเสิร์ฟของมามีส่วนร่วมกับงานของแม่มานั่งยิ้มยกมืออย่างนี้ให้แม่แล้วก็ยิ้มให้แม่คือความสุขของหนิงไม่เป็นไรค่ะหนิงทำได้ทุกอย่างเพื่อความสุขของลูกหนิงเช็คตลอดค่ะเช็คตลอดแล้วก็อย่างที่หญิงบอกว่าบางครั้งช่วงหนึ่งหญิงก็อาจจะหายจากการทำงานไปอย่างเช่นช่วงน้องปิดเทอมหรือว่าช่วงที่น้องมีวันหยุดหญิงก็จะพาน้องไปเที่ยวไปใช้ชีวิตแบบให้มันมีไลฟ์สไตล์ที่มันสนุกอะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆเนี่ยไอชีวิตตรงเนี้ยสมัยก่อนอ่ะหญิงไม่เคยทำเลยเพราะหญิงก็จะทำแต่งานตอนนี้มันเลยพาร์ทของหนิงเองเนี่ยเสร็จจากงานก็ลูกในพาร์ทเพื่อนก็จะแค่แบบแวบไปเจอกันถ่ายรูปแป๊บนึงกอดกันแล้วก็กลับบ้านแล้วก็งานแล้วก็ลูกแล้วมีความรับรู้ในทุกเรื่องแล้วเขาเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นสำหรับพ่อแม่ไหมเราได้ถามเขาไหมว่าเราอ่ะล้วนแล้วแต่คิดว่าเขาเก่งเขาเข้าใจแต่บนความเก่งบนความสตรองของเขาอ่ะหนิงเชื่อว่ามันไม่มีใครเข้าใจ 100% หรอกตัวหนิงเองยังตั้งคำถามกับชีวิตตัวหนิงเองเลยว่าหนิงผิดอะไรทำไมหนิงต้องเจอแบบนี้เด็กก็คงต้องแบบนั้นแต่แค่เขาไม่พูดออกมาเพราะว่าเขารู้ว่ารอยยิ้มและการอบกอดแม่เขานั่นคือสิ่งที่ทำให้แม่เขามีพลังคือเราไม่ได้เลือกที่จะคุยกับเขาอ๋อเลือกที่จะคุยเลือกที่จะอธิบายค่ะแต่เขาก็ยังยืนยันว่าหนูแฮปปี้มากแค่หนูกอดแม่แค่หนูเห็นแม่ยิ้มหนูโอเคหนูอ่ะเป็นเด็กที่กำลังเป็นวัยรุ่นแม่ก็ต้องเข้าใจหนูนะแต่หนูก็พยายามจะเป็นเด็กดีให้แม่นะพอเวลาโดนหนิงดุก็จะแบบแม่ไม่เห็นหรอว่าหนูกำลังพยายามอยู่อะไรอย่างเงี้ยหนูขอโทษนะหนูรักแม่มากที่สุดคือนั่นคือที่สุดแล้วอ่ะใช่อย่างที่บอกอะไรถ้ามันจะต้องจุกเราสักนิดนึงเราก็ต้องยอมค่ะชีวิตนี้นิรินเลยค่ะคนเดียวเลยคือสิ่งสำคัญที่สุดลุยงานทำงานทุกวันนี้ก็เพื่อลูกค่ะ